ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะมาคุยกับคุณลูกค้ากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามก่อนเลยว่าอันนี้เคยทำจมูกมาก่อนไหมคะไม่เคยทำจมูกค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะตอนมาปรึกษาคุณหมอว่ายังไงบ้างเอ่ยก็ปรึกษาคุณหมออยากได้ทรงที่เป็นสโลปและปลายพุ่งค่ะคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทำเป็นแบบโอเพนค่ะเพราะว่ามันจะสามารถยืดโครงสร้างเราได้ดีกว่าเนาะเพราะว่าจมูกเรื่องของน้องเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างเล็กมากๆเลยเนาะเนื้อน้อยด้วยนะคะสังเกตเรียนปลายปีกจมูกนะคะใช่ค่ะจะค่อนข้างกว้างแล้วก็ด้านข้างออกเนาะไม่ค่อยมีทรงไม่ค่อยมีสันเท่าไหร่นะคะใช่แล้วก็ดูฐานใหญ่นะคะใช่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น3เดือนเนาะเป็นยังไงบ้าง3เดือนแล้วก็ไม่เจ็บแล้วค่ะแล้วก็สามารถใช้ออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วค่ะแล้วก็จะเห็นว่าทรงมันชัดขึ้นด้วยเนาะใช่ค่ะรัดแกนแล้วค่ะนะคะถ้าใครเคยติดตามน่าจะเคยไลฟ์ตอน1เดือนแล้วใช่ไหมคะถ้าใครไปย้อนไลฟ์ดูเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการรัดแกนมากขึ้นด้วยนะทรงที่เห็นนะคะจะดูชัดมากขึ้นนะคะดูเข้ารูปมากขึ้นเนาะรูปหน้าโดยรวมนะคะดูเรียวขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวดูด้านข้างกันบ้างนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าเคสนี้เนี่ยจมูกเนื้อน้อยมากๆนะคะยิ่งบริเวณสันเนาะไม่มีเลยนะคะใช่ค่ะต้องบอกว่าน้องเป็นคนนี้นะผักน้องนุ้นนะผักน้องสวยมากๆนะคะแต่ว่าพอไล่มาถึงบริเวณสันจมูกเนี่ยค่อนข้างหายเนาะสันไม่ค่อยมีนะคะก็คุณหมอก็ไล่เคิร์ฟให้ใหม่นะคะก็จะเห็นว่าเรนหัวตาหรือสันจมูกน่ะสูงขึ้นแล้วเนาะนะคะแล้วก็สูงอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้สูงเกินไปไม่ได้สูงตะโกนเนาะรับกับหน้าของน้องเลยนะคะถามฟีดแบคกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะส่วนตัวก่อนก็ชอบนะคะดูแบบว่าธรรมชาติถ้าเกิดไม่รู้จักกันเห็นครั้งแรกก็หนูก็ไม่ได้ทำจมูกอะคือแบบจมูกนี้เหมือนแม่ให้มาใช่ค่ะคือมันธรรมชาติมากๆเนาะแล้วมันก็เข้ากับรูปหน้าของน้องมากๆเลยนะคะแล้วในส่วนของคนรอบตัวล่ะคะคนในครอบครัวมีใครทักยังไงบ้างเอ่ยก็ทักว่าสวยขึ้นแล้วก็บางคนก็ทักว่าหน้าเหมือนแขกดูลูกครึ่งมากขึ้นใช่รุ่นน้องดูลูกครึ่งขึ้นเลยเนาะเพราะถ้าไม่เห็นก่อนทำใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะแบบถ้าปิดเธอไปเพื่อนเจออีกทีนึงก็เอ้ยทำอะไรมานะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่นะน้องสวยขึ้นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะรัดแกนขึ้นอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้แค่3เดือนเท่านั้นนะคะย้อนกลับไปถามนิดนึงการทำโอเพนแล้วก็เป็นการทำครั้งแรกด้วยดูแลตัวเองยากไหมคะไม่นะคะดูตามที่พี่พยาบาลแนะนำเลยค่ะช่วงแรกก็จะมาคลินิกบ่อยหน่อยเนาะนะคะก็เราก็จะมีนัดนะคะฉีดยาทำแผลนะคะแล้วก็มีอบแสงลดบวมให้ด้วยเนาะทุกอย่างก็จะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายตอนก่อนขึ้นทำแล้วนะคะให้ดูอีกข้างนึงนะคะใครที่มีปัญหาคล้ายๆเคสนี้นะคะจมูกสั้นจมูกเล็กเนื้อน้อยนะคะหรือสันไม่มีนะคะสามารถปรึกษาแอดมินได้เลยนะคะใช่อย่างของน้องนะคะก็เป็นการเสริมครั้งแรกด้วยเทคนิคโอเพ่นนะคะโดยใช้กระดูกอ่อนหลังหูเนาะใช่ค่ะแล้วแผลบริเวณหลังหูเป็นยังไงบ้างยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บเลยค่ะจริงๆไม่เจ็บตั้งแต่ช่วงที่ผ่าแล้วค่ะแล้วสามารถใส่หูฟังได้ปกติไหมคะได้ค่ะใช้หูข้างไหนไปอื่นซ้ายหรือขวาคะปกติก็ใช้ทั้งคู่นะคะแต่ใช้อ๋อที่ทำใช่ไหมหลังหูค่ะใช่ค่ะนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดหูให้เราดูหน่อยนะคะจะเห็นว่าหูยังคงรูปสมบูรณ์เหมือนเดิมเนาะไม่มีความผิดรูปนะคะสามารถใส่หูฟังได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะใครที่กังวลหรือว่าดูข่าวมาว่าใช้กระดูกอ่อนหลังหูมันไม่ดีนะหูจะผิดรูปนะคะมันอยู่ที่เทคนิคด้วยเนาะอย่างของคุณหมอเนี่ยก็สามารถเลาะออกมาในทุกจุดเนาะนะคะทำให้หูยังคงรูปสวยเหมือนเดิมนะคะนะคะก็ใครที่สนใจทักหาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจากการให้คุณลูกค้าฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังสนใจมองหาที่แก้จมูกที่เสริมจมูกค่ะก็แนะนำที่ธีรพรคลินิกนะคะเพราะว่าสวยมาสวยทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตรูปสวยๆให้ดูกันหน้า Facebook เรื่อยๆเลยนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ